สุดเศร้านะครับก๊อตดิติพัฒน์สูญเสียคุณพ่อไพศาลริชชี่เคียงข้างให้กำลังใจตลอดพระเอกก๊อตดิติพัฒน์แจ้งข่าวเศร้าครอบครัวสูญเสียคุณพ่อไพศาลฐานิชนะฮะใน Instagram ของก๊อตนะครับเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมางานสวดอภิธรรมคุณพ่อไพศาลฐานิชนะครับจัดขึ้นณศาลา3วัดน้อยสุวรรณารามคลอง9ตำบลแพรก3ใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับโดยจะมีพิธีสวดอภิธรรมเวลา 18:30 นตั้งแต่วันที่23ถึง25สิงหาคม2567นะครับและมีพิธีชาปนกิจในวันที่26สิงหาคม2567โดยในปี2562นะครับคุณพ่อไพศาลถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนและแพทย์วินิจฉัยว่าเส้นเลือดในสมองตีบและรักษาตัวเป็นระยะเวลานานนะครับขณะที่พระเอกมากความสามารถก๊อตอิทธิพัฒน์ก็ทำหน้าที่ดูแลคุณพ่อและเป็นเสาหลักของครอบครัวมาโดยตลอดนะฮะทั้งนี้ตลอดระยะเวลาในพิธีสวดอภิธรรมนะครับก็จะเห็นนางเอกริชชี่ออร์เน่แฟนสาวเคียงข้างให้กำลังใจอยู่ตลอดนะครับก็ทางพี่นิวก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ